จากไปของคุณแม่ครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าท่านก็ป่วยมาจะครบ4ปีแล้วผมเชื่อว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เจ็บปวดแล้วก็ต้องอยู่กับการรักษาเยียวยากันแบบยาวๆผมเชื่อว่าท่านก็สู้เต็มที่แล้วทำให้เราก็ทำอย่างที่สุดนะเราเองในฐานะเป็นลูกเราก็ทำให้ที่สุดแล้วเหมือนกันต่างคนก็ต่างทำที่สุดในระยะเวลาที่เรายังมีเหลืออยู่ที่เราได้ดูแลกันมาเนาะก็รู้สึกว่าเราก็ทำได้เต็มที่แล้วก็ดีใจที่เขาก็ได้เจอหลานอย่างน้อยคือถึงแม้สภาพร่างกายเขาอาจจะไม่ใช่ 100% แต่ว่าอย่างน้อยเขาได้กอดได้ยินเสียงหลานได้ยินเสียงย่าจนทุกวันนี้แม้แต่แบบหยิบรูปตอนหลานแบบตอนที่หยิบรูปตอนที่ย่าแบบยังสาวๆยังอะไรอยู่คือหลานก็รู้เลยว่าอย่าถามเลยว่าที่ใครก็ย่าก็รู้เองอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าเด็กเขาก็แยกได้เขาเข้าใจแล้วเขาก็รับในความรู้สึกต่างๆที่ย่าให้กับเขาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะนอนป่วยอยู่ก็น่าจะถึงที่สุดแล้วเราก็ไม่อยากให้ท่านทรมานไปกว่านี้ก็ท่านก็เรียกว่าหมดสังขารแล้วก็หลับไปนะครับอย่างสงบอาการคือหลับไปก็อย่างที่บอกสโตรกมา4ปีแล้วก็พอดีด้วยความที่คุณแม่เองก็มีภูมิแพ้เป็นเหมือนโรคประจำตัวเนาะก็เป็นหนักทั้งภูมิแพ้ทั้งไซนัสแต่ว่าพอเข้าช่วงอากาศที่เปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเรื่องระบบหายใจมันก็เริ่มติดขัดอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเศษอะไรต่างๆที่มันไปบล็อกในช่วงแบบหลอดลมปอดอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ออกซิเจนก็ขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ทันมันก็เหมือนคนวูบแล้วก็สลบไปก็ประมาณอาทิตย์กว่าครับก็ไปอยู่ในการดูแลของคุณหมอก็ย้ายจากเขาเรียกสถานที่ดูแลผู้ป่วยไปอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ของในเครืออะไรเงี้ยก็คุณหมอก็ทำกันเต็มที่ก็ใช้เครื่องช่วยหายใจต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็บอกว่าถึงที่สุดก็จนกว่าที่เขาจะไปเองนะก็ไปอย่างสงบก็ยังพาภรรยาพาลูกไปลาก็ไม่ได้ไปลาเราไปคุยว่าจริงๆคือเราตั้งพระไว้องค์หนึ่งเพราะว่าเราสร้างพระที่เหนืออะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจว่าจะเอาพระองค์นี้ที่อยู่ข้างๆแม่ไปบรรจุให้ก็ไปกราบลาว่าจะนำพระไปแล้วนะเรารับบุญใหญ่ก็เสร็จอยู่ดีหลานก็กระโดดขึ้นไปกอดแล้วก็จูบลงตรงหัวใจของย่าแล้วก็หยิบพระออกมาเองอะไรเงี้ยพอหยิบมากลับมาถึงบ้านได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมง20นาทีทางโรงพยาบาลก็มาบอกว่าสิ้นละเราก็กลับไปแล้วก็ทำทุกอย่างให้มาตั้งแต่เมื่อวานสิ้นเมื่อวานเพราะว่ามันก็มีช่วงเวลานานด้วยเหมือนสื่อถึงช่วงที่ก็มีตลอดครับก็คือด้วยอายุของคุณแม่แล้วเงี้ยเราก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าก็พูดจริงคือเกิดแก่เจ็บตายเนาะการเกิดการดับมันเป็นเรื่องปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเราเองก็ทุกคนมันก็คือเหมือนกันเนาะการเดินทางบนในวงเวียนของชีวิตอะไรมันก็ได้มีเวลาที่เราเข้าใจกับมันมองทุกอย่างให้เป็นอนัตตาให้มันเป็นกลางแล้วก็ทำความเข้าใจกับถ้าว่าจะเป็นธรรมะหรือสัจธรรมต่างๆของชีวิตอะไรเงี้ยแต่ในช่วงที่ยังมีเวลาที่เขายังหายใจอยู่เรายังหายใจอยู่เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทดแทนบุญคุณชาตินี้ไม่ว่าจะผมว่าบุญคุณพ่อแม่เราคงไม่สามารถที่จะทดแทนได้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่ในฐานะลูกเราก็ทำให้ได้เต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องมาขอโทษขอโพยกันไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งเสียดายกันว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่ได้ทำอันนั้นเราไม่ได้ทำอะไรที่เคยทำผิดพลาดมาเป็นเด็กดื้อมาเราก็ขอขมากรรมกันไปเพราะว่าครับถ้าไม่ได้อ๋อพูดไม่ได้มานานแล้วครับไม่ได้พูดมานานแล้วแต่ว่าก็ต้องแปลเอาแล้วก็ต้องดูว่าอันนี้เขาถูกใจไหมชอบใจไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยคุณแม่ผมก็เป็นคนที่ชีวิตไม่ได้แบบซับซ้อนเลยเขาก็จะที่เขาชอบที่เขาต้องการก็ไม่กี่อย่างอย่างสีที่เรารู้ว่าท่านชอบสีม่วงแล้วก็มีชอบนกยูงแล้วก็นกยูงมาให้อะไรเงี้ยก็เพราะท่านเองก็ทรมานมาเยอะแล้วเนาะกับการป่วยอะไรเงี้ยแล้วท่านเองก็เป็นคนที่เรียบง่ายก็เลยเลือกที่จะ
ทำสวดอภิธรรมแค่เพียง3วันก็น่าจะพอแล้วไม่อยากที่จะยื้อดวงจิตท่านไว้นานกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นความต้องการของท่านอะไรเงี้ยเราก็คิดว่า3วันนี้ก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ครับช่วงเวลาที่ขอขมากรรมที่เป็นช่วงที่แกแบบว่าหมอก็ตั้งแต่ป่วยมาอะไรก็คุยกันด้วยเปื่อยฮะก็เป็นเรื่องของการคุยกันอะไรเงี้ยว่าไม่มีอะไรที่ต้องไอ้นั่นอะไรว่าหมอมีทำดีแล้วว่าหมอมีเลี้ยงเรามาดีที่สุดแล้วแล้วเราก็เป็นคนดีที่เราสำนึกในคำสอนของแม่มาตลอดอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรที่เราเคยดื้อมาแล้วก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นสิ่งที่แม่ก็คอยสอนให้โอกาสมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่พ่อก็เรื่องแม่ลูกคุยกันใช่อะไรเงี้ยครับเขาบอกคุณย่าหลับแต่ก็บอกคุณย่าหลับครับแต่ว่าก็ความตั้งใจก็คือบอกคุณย่าไว้ว่าไม่ต้องห่วงว่าเขาได้เจอกันแล้วก็เราก็จะทำอย่างเต็มที่แล้วก็คือให้โพเขาจำคุณย่าเขาได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในวัยที่อาจจะยังเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าที่ของเราก็ต้องการให้เขารู้ว่าเขามีย่าที่ดีมากๆที่เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ามากๆคนหนึ่งครับอย่างอาทิตย์ของคุณแม่ค่ะพี่คิดจะยังไงต่อหลังก็คิดว่าน่าจะเก็บไว้กับที่บ้านเพื่อที่เพราะยังมีญาติบางหลายคนที่ต้องเดินทางอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยได้มากราบไหว้อะไรเงี้ยไว้สักร้อยวันแล้วก็คิดว่าน่าจะไปฝังให้อยู่ใกล้ๆเพราะใช้ชีวิตอยู่ที่สวนก็น่าจะไปฝังอยู่ที่เอาไปฝังไว้อยู่ด้วยกันที่สวนอะไรเงี้ยให้อยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างไรเราได้ทำพิธีเผาอะไรไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่เราเลือกจะฝังหรือเราจะลอยอังคารก็คิดว่าน่าจะให้ไปอยู่ใกล้ๆกันอยู่ที่สวนที่บ้านสวนครับความฝันที่เคยคุยไว้ว่าอยากจะรีโนเวทบ้านให้คุณแม่มาอยู่ด้วยก็ยังทำอยู่ฮะก็ทำอยู่ครับก็คิดอยู่เหมือนกันก็ยังคิดแล้วอาคารนั้นจะทำยังไงแต่เราก็คิดก็มันก็มีประโยชน์สำหรับญาติพี่น้องคนอื่นที่เวลามาเขาก็มาอยู่ได้เวลาเขามาช่วยงานหรือเวลาเขามาเยี่ยมหลานมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์ของมันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งในอนาคตก็คงเป็นหลังที่เราจะเข้าไปอยู่ว่าเราก็คงเดินขึ้นลงบันไดไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ทำไม่ตัดออกจากโครงการสร้างครับครับครับโอเคครับครับขอบคุณมากนะคือคุณแม่ที่ป่วยนี่คือตอนไหนครับตอน